นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอยู่เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอิทธิพลหลักที่ทำให้บ้านเรามีฝนมาจากร่องมรสุมค่ะที่ยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคใต้ประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะที่วันนี้ปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้ววันนี้ก็จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ช่วงวันที่24-25พฤศจิกายนทั่วทุกภาคเลยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักค่ะจะคือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะรวมถึงกรุงเทพด้วยขณะที่คลื่นลมมีกำลังแรงทั้ง2ฝั่งเลยค่ะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างวันนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะและจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กบริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนล่างช่วงนี้งดออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่26-29พฤศจิกายนเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้เคลื่อนห่างออกจากบ้านเราไปแล้วนะคะภาพรวมของทั้งร่องมรสุมและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราก็จะมีกำลังอ่อนลงเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้แนวโน้มฝนในบ้านเราก็จะเริ่มลดลงค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้มีฝนอยู่ที่40-60%ของพื้นที่ส่วนมากตกบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนทางตอนบนของภาคยังมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคอีสานวันนี้มีฝน40-60%ของพื้นที่นะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้อยู่ที่ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์หลังจากนั้นวันอาทิตย์ฝนจะเริ่มเบาลงค่ะอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้า21องศาสูงสุด33องศาขณะที่ภาคกลางวันนี้มีฝน60-70%ของพื้นที่นะคะวันนี้ยังตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดค่ะและแนวโน้มฝนทางภาคกลางจะเริ่มเบาลงตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าๆ24องศาค่ะขณะที่ภาคตะวันออกวันนี้มีฝน60-70%ของพื้นที่นะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้คือที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลคลื่นลมแรงขึ้นค่ะวันนี้คลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้วันนี้ยังมีฝนเยอะนะคะอยู่ที่70-80%ของพื้นที่วันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-3 เมตรค่ะจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่ว่าฝั่งอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะมีฝน60-70%ของพื้นที่ส่วนแนวโน้มฝนในกรุงเทพจะเริ่มเบาลงช่วงวันที่27พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าๆประมาณ25องศาสูงสุด33องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ